สวัสดีครับผม TTM นะครับมิสเตอร์ TTM Stupid วันนี้ผมมาอยู่ที่ Honda ราชพฤกษ์นะครับก็แน่นอนนะฮะสำหรับช่วงเช้าแบบนี้ถ้าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ตื่นเช้าก็คือต้องไปทำงานนะครับผมก็จะมาบอกให้รู้ว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันอะไรที่แบบว่าสุดยอดแล้วครับตื่นเช้ามาฮะอย่าลืมตาปุ๊บคือการตื่นตัวทันทีแต่ถ้ารู้สึกตัวก่อนก็งับอากาศไป3ทีแล้วก็หลับต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมลืมตาแล้วออกมาทำงานแล้วออกมาดูโลกแล้วก็นึกขึ้นได้ครับงับอากาศหน่อยดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ถูกกระตุ้นภายในอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เป็นท่าสิ่งเร้านะครับในการกระตุ้นนี้นะฮะผมใช้วิธีการในการใช้อากาศเข้าไป เพิ่มความร้อนนะครับด้วยการหยุดการเข้าและการออก1ใน4วิธีนั้นนะครับผมจะเลือกวิธีที่สูดลมหายใจเข้าไปครับพร้อมนะครับ5 4 3 2ก็เลือกเอานะครับใน4วิธีก็พอดำบกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องขึ้นจากพื้นดินนะฮะใต้น้ำมาขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับเป็นวิธีการที่ผมว่าทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ลองทำกันดูนะครับทำเท่านั้นถึงจะรู้นะครับทั้งหมดห้ามเชื่ออย่าเชื่อนะครับใครเชื่อใครบอกอะไรก็อย่าไปเชื่อจนกว่าเราจะได้ค้นหาด้วยตัวเราสัมผัสตรงด้วยการเข้าเอาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์นะครับเข้าไปอยู่ในแบบจำลองที่ปลอดภัยนะครับแล้วดูผลของมันว่ามันจะต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับถึงจะfirst impression ได้นะครับและถ้าใครก็ตามที่ทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้วก็จะไปเจอด่านต่อไปนั่นเองนะครับมันเป็น เหมือนกับเล่นเกมเลยนะฮะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยโล่งกันแน่นจะเข้ามาแทนที่ก่อนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมหาทางกลับออฟฟิศก่อนเราจะกลับไปพนังก้าวกันนะครับสำหรับช่วงต่อไปอาจจะไปเจอผมอยู่ที่ไหนก็ได้ที่จะพาทุกท่านรับอากาศทำทิ้งทำขว้างนะครับทำเท่าที่รู้สึกสบายถ้าทำแล้วไม่รู้สึกสบายอย่าทำหรือเพิ่มปริมาณการทำไปเรื่อยๆครั้งที่สองที่สามเดี๋ยวมันจะสบายขึ้นเองนะครับส่วนใครก็ตามที่ทำแล้วสบายจนมันง่วงถ้าไม่ได้ไปไหนต่อไม่ได้ไปทำอะไรต่อก็หลับเลยครับแล้วจะรู้เองว่าจะได้อะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ